วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัจเลขค่ะครับวันนี้ก็กลางเดือนมีนาคมเป๊ะเลยนะครับวันที่16มีนา2558แต่วันนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีก1วันนะครับที่มีความพิเศษเล็กๆสำหรับทางรายการเปิดดวง12ราศีนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่จำกันได้โดยเฉพาะแฟนรายการรุ่นเก่าๆนะครับช่วงแรกๆเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบผมกระม้วยตาจะบวมกว่านี้ไม่ได้ทะเลาะกันนะเพราะเราตื่นเช้ามากอ๋อตอนนั้นเช้ามากถ้าย้อนกลับไปช่วงแรกๆเลยเนี่ยนู่นนะคะ7 โมงเราเจอกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะหลังจากนั้นมันก็ขยับมาประมาณ8:30นะจนถึงทุกวันนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะวันเริ่มต้นถ่ายรายการเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือประมาณวันที่13มีนาคม2553นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับสำหรับการย่างเท้าเข้าสู่ขวบปีที่6ก็หลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการให้กำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการพูดคุยพบปะสนุกสนานแอบมีรอยยิ้มเล็กๆและก็ส่งกำลังใจให้กันทุกเช้าครับใช่แล้วนะคะก็วันนี้นะใครที่เป็นแฟนๆรายการรุ่นเก่าๆนะส่ง SMS มาให้กำลังใจกันก็ได้นะจะได้ดูว่าเราอยู่กันมายาวนานนะก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วนะเดี๋ยวคอยนับวันเวลากันดูซิว่าเราจะไปฉลอง 10th anniversary ด้วยกันหรือเปล่านี่10ปีด้วยกันนะคะก็วันนี้นะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันจันทร์นะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นเช้าวันจันทร์ที่ทุกคนจะต้องชาร์จพลังชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่ในการทำงานเพราะว่ากลางเดือนแล้วแป๊บเองนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ในส่วนของเทศกาลที่จะต้องหยุดยาวแล้วกับปีใหม่ไทยนะฉะนั้นต้องบอกว่าทุกอย่างทำทุกอย่างให้เต็มที่นะคะแล้วก็เนี่ยเรื่องของการให้กำลังใจการทุกๆเช้ากันแบบนี้โดยเฉพาะน้องๆช่วงนี้คำเมนต์กันมากสำหรับใครที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้านะทั้งมหาวิทยาลัยเองก็ตามหรือว่าจะเป็นในระดับม.4เองก็ตามตอนนี้เขากำลังฟิตอย่างเต็มที่เลยครับก็พูดกันอยู่เสมอทุกในช่วงเวลาแบบนี้มีนาเมษาเราจะมาให้กำลังใจกับน้องๆก็คือขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นสอบได้ดีใจด้วยครับแต่สอบไม่ได้ entrance ไม่ติดพูดอยู่เสมอว่าโลกไม่แตกและผมเชื่อว่าทุกวันนี้น้องๆในแง่ของทัศนคติความคิดอ่านในเรื่องของการเรียนเนี่ยคือสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินข่าวที่ไม่พึงประสงค์เช่นสอบไม่ติดแล้วแบบทำร้ายตัวเองนะหรือว่าแบบเสียอกเสียใจไปเลยทุกวันนี้น้องๆหลายคนเริ่มที่จะรู้ว่าในแง่ของสาขาวิชาเรียนหรือสถาบันการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายขึ้นแล้วก็ในแง่ของมาตรฐานโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามีการยกระดับขึ้นฉะนั้นเรียนที่ไหนก็เหมือนกันสิ่งสำคัญก็คือตัวคุณเองต้องมีความมุ่งมั่นและต้องพยายามหาตัวเองให้เจอนะครับอย่างสมมติคนรุ่นผมเนี่ยสมัยก่อนเวลาเรียนก็ต้องยอมรับการเลือกอันดับสาขาที่เรียนเนี่ยผมได้ยอมรับเลยผมเลือกเพราะผมยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอะไรแต่เลือกตามกระแสเลือกตามความนิยมชมชอบของเด็กในรุ่นนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้หลายคนชัดเจนตั้งแต่มัธยมแล้วอยากเป็นอะไรก็มุ่งไปสู่สิ่งนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะอย่าเครียดสบายๆทำทุกอย่างให้เต็มที่ครับนะแต่ว่าต้องบอกว่านี่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการอาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ชมด้วยนะเป็นสำหรับใครที่อาจจะลืมหรือว่าละเลยในการดูแลสุขภาพตัวเองนะอาจจะเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคก็ได้ก็อย่างที่เคยเรียนนะรู้ไว้ใช่ว่านะครับก็นำมาฝากกันผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยควรจะดื่มน้ำนะในระดับที่เหมาะสมก็มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องแต่ผมจะเอาเพศภัยแล้วกันนะของคนที่ละเลยในสิ่งนี้ดื่มน้ำน้อยเนี่ยมันมีโทษมากกว่าที่คิดนะครับคนเราถ้าดื่มน้ำน้อยเนี่ยหนึ่งเลยฮะโดยเฉพาะในช่วงอากาศแบบนี้นะจะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนะครับแล้วก็หน้ามืดเพราะว่าเลือดเนี่ยสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นถ้าเราดื่มน้ำน้อยแน่นอนการขับถ่ายปัสสาวะก็น้อยและจะทำให้เป็นเหตุให้เกิดไตพิการได้ในอนาคตต่อมานะครับในแง่ของหัวใจเองก็เช่นเดียวกันจะทำให้การสูบฉีดโลหิตเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าเลือดมันข้นเหมือนตอนไปบริจาคเลือดเขาบอกดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆเวลาบริจาคเลือดจะได้ไหลเวียนออกมาได้ง่ายนะครับรวมไปถึงการขับถ่ายครับถ้าดื่มน้ำน้อยก็จะมีผลทำให้ท้องผูกและแน่นอนถ้าคุณถ่ายลำบากเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารได้ก็
ใครไม่เคยเป็นไม่รู้นะฮะทรมานใช้ได้ทีเดียวแล้วสุดท้ายริมฝีปากเนี่ยจะแห้งแล้วก็จะทำให้มีอาการร้อนในนะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้อย่าละเลยอย่างน้อยเขาบอกคนเราประมาณสักวันละลิตรครึ่งเนี่ยนะจะทำให้ร่างกายมีความชุ่มชื่นนะครับแล้วก็สดชื่นตลอดทั้งวันครับฉะนั้นนะบอกว่าดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะจะได้ดูแลแล้วก็รักษาในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการบริจาคเลือดนะก็ต้องย้ำคุณผู้ชมด้วยสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีร่วมกันนะคะครั้งนี้เราจะร่วมกันนะคะบริจาคเลือดนะคะในวันอังคารที่24มีนาคมที่สภากาชาดไทยนะคะซึ่งหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการประจำอยู่แล้วเนี่ยเดินทางมาบริจาคเลือดกันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆหรือบางท่านยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยนะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีนะมาร่วมการทำบุญการให้ชีวิตต่อชีวิตกับผู้ที่เขาต้องการเลือดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดอุบัติเหตุก็ตามนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เลือดทุกกรุ๊ปมีความหมายต่อทุกชีวิตมากๆนะฉะนั้นก็มาร่วมบริจาคเลือดร่วมกันนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697นั่นเองค่ะและกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงภาคเช้าก็เราจะไปรวมตัวกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพื่อทำการบริจาคโลหิตนะครับและภาคบ่ายผมจะทำการตรวจดวงชะตาเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเพื่อนมนุษย์นะครับก็คือตรวจดวงชะตาให้สถานที่นะครับเราจะเดินทางกันใช้วิธีเดินเท้านะฮะเพราะอยู่ติดกับทางสภากาชาดเลยก็คือเราจะไปนั่งดูดวงกันนะครับแบบสดๆที่ร้านหนังสือ C1 Book ชั้น2นะครับที่จตุรัสจามจุลีหรือว่าจามจุลีสแควร์ก็ต้องขอขอบพระคุณทาง C1 ด้วยนะครับที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อในส่วนของสถานที่ให้การทำกิจกรรมครั้งนี้มีความสะดวกและก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นก็ช้าไม่ได้เนาะใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ครั้งนี้ตรวจดวงชะตาก็ฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยแล้วก็จะได้มาเจอกันวันอังคารที่24มีนาคมนั่นเองจ้ะจำนวนคนตอนนี้ก็ถือว่ามากพอสมควรแต่ผมยังสู้ไหวนะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ก็ตั้งใจที่จะดูกันให้เต็มที่เลยฮะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเจอกันคนที่แบบโทรเข้ามาไม่ติดต่อไม่ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดรับนะครับเอาล่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นประเพณีประจำของเราทุกๆปีนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะหรือว่าจะได้มีโอกาสได้แสดงด้วยตาจิตต่อครูบาอาจารย์กันด้วยนะคะครั้งนี้ก็จัดขึ้น2วันด้วยกันค่ะคือวันเสาร์ที่4เมษายนและวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะคะที่กาตนาบูวิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมทุกท่านนะเมื่อเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกว่าจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ในเรื่องของการสั่งสอนวิชาความรู้หรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยกราบไหว้ขอพรนะคะสีครูเทพเองก็ตามบางครั้งเนี่ยอาจจะละเลยนะหรือยังไม่เคยได้มีโอกาสได้มากราบสักการะบูชาหรือแม้กระทั่งแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์เลยฉะนั้นปีนี้โอกาสดีสิทธิ์มีครูทุกคนนะคะเราจะมารวมใจนะมารวมพลังแล้วก็รวมหัวใจครูร่วมกันนะคะซึ่งต้องบอกว่า2วันที่เกิดขึ้นเป็น2วันที่มีความหมายดีๆค่ะเสาร์ที่4เมษายนนั้นคือเสาร์5ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่เคยได้เห็นพิธีกรรมนะคะหรือพิธีการไหว้ครูของแต่ละปีแล้วไม่ใช่ว่าปีนี้ความเข้มขลังแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของพิธีนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากจริงๆโดยเฉพาะอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุท่านเตรียมพิธีการแล้วก็รวมไปถึงในวัตถุมงคลให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีกันด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ0851293697และ0831997972นะคะรวมไปถึงนอกจากจะได้มีการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์แล้วก็จะได้มีการครอบเศียรนะคะบรมครูทั้งพ่อแก่บุรุษีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเศียรบรมครูพระพิราบด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการตั้งแต่แรกๆเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เชื่อว่าทุกคนอยากจะมารวมตัวกันอยากจะมาเจอกันฉะนั้นโอกาสดีๆแบบนี้ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะรับจำนวนจำกัดจริงๆนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กันอยู่แล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกเรื่องของเส้นทางการเดินทางกันนะว่าเราจะเดินทางกันเส้นทางไหนได้บ้างแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดคร่าวๆก่อนด้วยนะคะแต่ตอนนี้2วันสำคัญๆ4เมษายนและ5เมษายนเราสิทธิ์มีครูทุกคนต้องมาเจอกันให้ได้นะคะส่วนวันนี้ใครที่มีคำถามหรือว่าดวงชะตาอยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรีบส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422 1606นั่นเองแต่ตอนนี้เริ่มต้นสัปดาห์
12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างฟังจากอาจารย์เลยค่ะจันทร์ที่16มีนาคม2558จันทรคติการแรม12ค่ำเดือน4ปีมะเมียหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ว่านี่คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าลิงโลดนะครับแม้คุณจะออกตัวหรือว่าเริ่มต้นได้ดีก็ตามดูครับว่ายังมีภารกิจอะไรที่ต้องสานต่อหรือไม่เพื่อความสมบูรณ์นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันระวังจะเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคแม้วันนี้16ด้วยเดี๋ยวคงมีคนถามเข้ามาเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ได้เสียเพราะการเสี่ยงโชคก็จะเป็นในเรื่องของเพศตรงข้ามความรักหัวใจวันนี้อย่ามีทิฐินะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหากันอยู่สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากที่สุดนะครับวิริยะอุตสาหะกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีคนเห็นพ้องขาดพวกไม่มีคนสนับสนุนแต่สิ่งสำคัญวันนี้คุณเจ๋งฮะสามารถที่จะยืนได้ด้วยขาของตัวเองกำกับดูแลทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องขยับปรับเปลี่ยนอะไรส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับมีโอกาสได้ขยับขยายได้ใช้เงินต่อเงินมีเพียงเรื่องของหัวใจไม่เด่นอย่าล้อเล่นกับความรักระวังจะต้องทุกข์ในอนาคตนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะไม่รักไม่ชอบอย่าพูดง่ายๆนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้โดยรวมต้องบอกว่าไม่ง่ายสำหรับชาวราศีมีนนะครับความรักหัวใจคิดให้ดีๆมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดระวังในเรื่องของการชิงรักหักสวาทเช่นเดียวกับเรื่องของการเงินการลงทุนครับกระสุนมีทรัพย์มีแต่จังหวะและโอกาสไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องงานวันนี้ก็อย่าได้คาดหวังมีโอกาสผิดหวังถอดใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอยากได้อะไรให้ขอนะครับขอความร่วมมือนะครับขอความช่วยเหลือแม้กระทั่งในเรื่องของการเจรจาต่อรองวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีอิทธิพลเหนือบริวารและคนรอบข้างส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านสภาพคล่องไม่สู้ดีนะครับและที่สำคัญวันนี้ยังจะมีคนใกล้ชิดมาขอพึ่งสุดท้ายในเรื่องของหัวใจทำอะไรขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าพยายามสร้างเรื่องผูกเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจอยู่ในมือคนที่ดูแลในเรื่องของกติกาข้อบังคับวันนี้อย่าให้ใครพูดได้ค่อนแคะได้ว่าทุกอย่างมันช้าเพราะตัวคุณส่วนเงินทองสภาพคล่องดีอยู่ครับไม่ว่าใช้จ่ายหรือว่าลงทุนสอบผ่านความรักหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่พยายามให้มากกว่านี้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เนื้อหอมนะครับจะมีคนคอยช่วยจัดการเป็นกิจธุระหรือมีแต่คนต้องการเข้ามาทำปฏิสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของงานส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มองไกลๆเหมาะสำหรับการคิดล่วงหน้าวางแผนทีละสเต็ปความรักหัวใจวันนี้ยังมีหลักฐานความมั่นคงครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะถึงวันนี้ไม่มีปัญหาแต่มองต่อนะครับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในแง่ของคนทำธุรกิจการค้าดีนะครับมีโอกาสพบปะพูดคุยในเรื่องของช่องทางการขยับขยายหรือแม้กระทั่งการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนสอดคล้องกันกับในแง่ของการเงินวันนี้เด่นในเรื่องของการตัดสินใจและมีเกณฑ์ได้ริเริ่มในสิ่งใหม่แต่เรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดต้องระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้อง
สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่ามัวแต่งเนื้อง่าราคาแพงนะครับอะไรที่สามารถลงมือปฏิบัติได้ขอให้ทำคำว่าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับฉะนั้นต้องรู้จักใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับความสัมพันธ์เก่าๆที่มีอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้ติดขัดก็ขอความช่วยเหลือดีหัวใจเองก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะอย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยนะครับเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมจัดสมดุลชีวิตให้ดีๆนะครับวันนี้อย่าทำงานจนละเลยหรือว่าลืมที่จะดูแลสุขภาพมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคนที่กำลังมีปัญหาอดทนนะครับตกเย็นเย็นทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมสุขภาพก่อนอย่าหงุดหงิดง่ายด้วยนะครับวันนี้ก็สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าโลเลครับอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยๆระวังคนรอบข้างจะไม่เข้าใจและมันจะทำให้งานที่คุณต้องทำร่วมกับเขาเนี่ยเกิดปัญหาส่วนเงินทองเตรียมสำรองไว้หน่อยวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินแบบกระทันหันหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหัวใจวันนี้ดูจะไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตสีถูกชาวโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานระวังเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหัวใจไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาอยู่ในวันนี้ประคับประคองให้ดีๆนะครับอย่าเพิ่มดีกรีของปัญหาเลยเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองอย่าทำอะไรตามใจตัวเองโดยเฉพาะการดึงเงินในอนาคตมาใช้แต่งานยังจัดแบ่งเวลาได้ลงตัวแก้ปัญหาได้ดีครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะประคับประคองหน่อยในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ปิดทองหลังพระนะหรือว่าทำงานอยู่เบื้องหลังจะดีกว่านะครับส่วนเงินทองทายดีครับมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากสตรีเพศติดขัดให้เข้าหาถ้าทำธุรกรรมด้วยเลือกได้ให้เลือกหัวใจไม่เด่นนะครับถึงจะมีเข้ามาแต่ดูเหมือนไม่ถูกใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับวันนี้เป็นหน่วยงานสนับสนุนดีกว่าสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดและคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง5:30ฟ้าสว่างวันอะไรนะคะบอกวันที่วันสากลเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ